กามาเปิดสาเหตุทำบุรีรัมย์พ่ายสมุทรปราการคาบ้านกามาผิดหวัง VAR ใช้งานไม่ได้ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020เกมที่13เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายสมุทรปราการซิตี้1-3ทำให้ปราสาทสายฟ้ายังคงมี17คะแนนจาก13เกมที่ลงสนามโดยอเล็กซานเดร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่ามันยากที่จะอธิบายก่อนอื่นต้องขอยินดีกับสมุทรปราการซิตี้ที่วันนี้เตรียมทีมมาได้ดีเกมนี้โอกาสที่จะทำประตูของเราเยอะมากแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้แต่ทีมเยือนมีโอกาสยิงเพียงไม่กี่ครั้งแต่เป็น3ประตูและสามารถปิดเกมได้ไม่ว่ารูปเกมจะสวยหรือไม่แต่สุดท้ายเขาก็ได้3แต้มไปวันนี้ผมไม่มีความสุขเลยเพราะผลการแข่งขันไม่เป็นไปในแบบที่เราคาดการเอาไว้ที่จริงวันนี้เราสมควรที่จะเป็นผู้ชนะก็อย่างที่ว่าฟุตบอลไม่ได้ตัดสินที่ใครสมควรจะเป็นผู้ชนะแต่มันตัดสินกันที่ใครยิงประตูได้มากกว่าเป็นผู้ชนะตอนนี้เราคงต้องมองไปข้างหน้าซึ่งจะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยและเราเล่นในบ้านก็ต้องแสดงพลังออกมาแม้วันนี้จะเป็นเรื่องที่ทุกคนรับไม่ได้แต่เราต้องเงยหน้าแล้วสู้ต่อไปนอกจากนี้กามายังตอบคำถามของสื่อมวลชนเรื่องการใช้งาน VAR ไม่ได้ในช่วงครึ่งหลังว่าจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่ VAR มีปัญหาและยังไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้มันไม่แฟร์แน่นอนครึ่งแรกสามารถใช้ VAR ได้แต่ครึ่งหลังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้ปัญหาจริงๆไม่ใช่ VAR แต่น่าจะเป็นผู้ตัดสินที่ไม่กล้าจะตัดสินใจมีจังหวะครึ่งหลังที่เราน่าจะได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินก็ไม่กล้าตัดสินใจต้องรอ VAR มากเกินไปผมมองว่าผู้ตัดสินต้องกล้าตัดสินใจมากกว่านี้หาก VAR เสียผมมองว่ามันไม่แฟร์และไม่ยุติธรรมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคิวออกไปเยือนข้างเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดในวันที่12ธันวาคมเวลา18:00 น.